เริญเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่เจ้าค่ะด้วยกล้าวด้วยสมองขอเดชะไม่ลงตัดหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังอาคารรัฐสภาถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครแล้วนะคะโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภานางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะทรงรับการถวายมาลัยข้อพระกรที่บริเวณลานสะพานปลาอานนท์ค่ะพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งล่าสุดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะก็ได้มีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2562ค่ะโดยทรงเปิดประชุมรัฐสภาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณห้องประชุมวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศค่ะจากนั้นบัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2566แล้วข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ได้ระลึกไว้เสมอว่าท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศในการใช้อำนาจนิติบัญญัติเพ
ให้ดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่างๆให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดหากทุกท่านจะได้สำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดประชุมรัฐสภาในวันนี้ค่ะ